ุณทำเองเขาเลือกใครก็แต่ถ้าบอกผมวิธีทำแค่นั้นแหละนะครับครับโอเคอาจารย์ได้บรรยายให้เราฟังแล้วนะว่าวิธีการเขียนงานเนี่ยมันมาแบบไหนถ้าเรียนแบบไหนแล้วก็ใช้ภาษาอย่างไรแล้วก็อ้างอิงแล้วก็แบบสัมภาษณ์เรียงมาเลยเป็นตัวนะคะบุญพระเวทนี่บุญพระเวทนี่ที่ไหนอาจารย์ท่านจะตั้งหัวข้อว่าอย่างไรบุญพระเวทท่านเนี่ยประเพณีศึกษาประเพณีบุญพระเวทใช่ไหมบุญพระเวทของบ้านอะไรใช่ไหมมีภาพมีอะไรของเขาเนาะจะลงพื้นที่วันต่อวันนี้แหละโอเคนะคะมีชื่อเรื่องมีกรณีศึกษาหรือบางคนไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้ก็ให้ได้ตัวภาษาไทยมาก่อนเดี๋ยวตัวภาษาอังกฤษในโยมจัดการให้เองนะคะแล้วก็บทคัดย่อนะคะบทคัดย่อแล้ววัตถุประสงค์นะวัตถุประสงค์คำสำคัญแล้วก็วัตถุประสงค์ความเป็นมาก่อนนะอันนี้ของท่านอาจารย์นี่ต้องบทคัดย่อเสร็จแล้วก็ความเป็นมานะคะความเป็นมาความสำคัญและปัญหามาก่อนบรรยายลงมาก่อนเสร็จแล้วความเป็นมาความสำคัญและปัญหาเมื่อบรรยายลงมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นอะไรนะคะก็จะเป็นวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเห็นไหมอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะเมื่อเป็นวัตถุประสงค์เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นขอบเขตการศึกษาขอบเขตการศึกษาที่เราจะศึกษาด้านเอกสารด้านพื้นที่นะคะด้านเอกสารด้านพื้นที่และด้านกลุ่มประชากรนะแล้วด้านกลุ่มประชากรนะคะด้านกลุ่มประชากรนะกี่คนเรียนมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนการศึกษาเรามีรูปแบบขั้นตอนในการศึกษาเป็นยังไงนะคะครั้งที่1เราได้ไปศึกษาพื้นที่ตัวที่2เราไปศึกษาบริบทนะคะของประสาทของโน่นของนี่เหมือนกับเอาของท่านอาจารย์อาธรรมรัตน์1นะได้ลงพื้นที่สำรวจบริบทการศึกษาบ้านตาโมงชุมชนโบราณบ้านตาโมงเป็นบริบทโดยทั่วไป2ได้ลงทำการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลนะเพื่อเก็บข้อมูล3ได้ติดต่อประสานงานเพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนักปราชญ์ผู้นําชุมชนกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆนะคะแล้วก็ตัวที่4ก็คือสรุปผลกรอบประเด็นที่เราศึกษาแล้วก็นํามาเสนอแล้วก็เผยแพร่ฉะนั้นทุกตัวจะต้องมีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่ทุกคนจะต้องมีเกณฑ์คัดเลือกพื้นที่อย่างเช่นบุญพระเวทเนี่ยที่ไหนก็มีอาจารย์แต่อาจารย์จะต้องบอกว่าบุญพระเวทในพื้นที่ของท่านน่ะมันมีเอกลักษณ์และมันมีความพิเศษหรือมันน่าสนใจอย่างไรท่านก็จะต้องบอกแล้วตั้งแต่กระบวนองค์ประกอบของเขาเนาะเขามีองค์ประกอบเขามีอะไรเขามีขั้นตอนในการทำประเพณีเขามีอะไรเขามีกระบวนการทำอย่างไรและในวันเดือนปีเขาทำแบบไหนตั้งแต่บัญชีพระเวทสันดรออกไปอยู่ตรงนั้นกับพวกเราไปอย่างพระเวทเข้ามาตามจุดต่างๆท่านก็ต้องบรรยายเป็นฉากเป็นตอนไปแล้วก็ภาพนั้นก็ใส่ลงมาในหมู่บ้านอย่างนี้ค่ะแต่ที่มันแปลกไปกว่านั้นก็คือสมมติอย่างนี้แปลกไปกว่านั้นก็คือในพื้นที่ของท่านเป็นที่รวมกลุ่มของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยเขมรมาทำด้วยกันเขาจะไม่แยกกันลาวก็ไปลาวเขมรก็ไปเขมรกุยก็ไปกุยแต่มันแปลกที่ว่าบุญพระเวทเนี่ยลาวสวยกุยเขมรมาทำด้วยกันไม่ได้แยกประเพณีทางนี้ท่านก็พูดแบบนี้ได้คือเหมือนลักษณะว่า
ท่านจะต้องหาจุดเด่นในการขายเรื่องของท่านให้ได้ให้มันเกิดความน่าสนใจนะครับเข้าใจไหมใช่ไหมแบบนั้นฉะนั้นท่านต้องไปหาดูว่าบุญพระเมตของท่านเกิดความน่าสนใจอะไรบ้างอย่างนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวว่าเรื่องหนึ่งที่น่าเขียนก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมเชิงศาสนาไปศึกษาวัดอย่างเช่นวัดบูรพารามวัดหลวงปู่เจียมเนี่ยอติสยโยยังไม่มีใครเขียนเลยนะหลวงปู่รอดอภัสสโรหลวงปู่สาอกิจโนหลวงปู่หิงอุปกัมโมแล้วก็หลวงปู่สายสายธรรมยุทธ์จังหวัดสุรินทร์มีกี่ที่หรือมหานิกายที่เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นหลวงปู่รอดมีชื่อเสียงหลวงปู่เจียมมีชื่อเสียงนะแล้วก็หลวงปู่อะไรอีกนะที่ว่ามีชื่อเสียงที่ว่ามันมีประโยชน์ต่อมวลมหาชนนะแล้วไปศึกษาวัดแต่ถ้าไปศึกษาวัดกรณีแหล่งพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยอาจารย์เขียนวัดไพรพัฒนาหลวงปู่สวงเทวนาเดินดินอาจารย์ไปศึกษาว่าแบบไหนอาจารย์ไปศึกษาวัดเนี้ยมันเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่เวลาวันสงกรานต์คุณต้องไปไหว้ต้องไปลอดลงหลวงปู่สวงนะพอไปลอดแล้วนายโยมจะได้หัวฝรั่งนะอาจารย์ดูมันชื่ออะไรคนมีครอบกลับไปคนดวงขาดกลับไปยังได้หัวฝรั่งไปและไอ้มันปฏิหารยังไงไม่รู้ไอ้พวกได้พวกฝรั่งไม่ดีชิบหายแล้วว่ามันมีปากต่อปากไปเราหลวงปู่สูงในศักดิ์สิทธิ์เมื่อเธอไปสั่งไปมันก็กลายเป็นว่าวัดนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มันมีผลผลิตทางเศรษฐกิจการเมืองการปกครองแล้วก็การระหว่างประเทศจนว่ากลุ่มชาวเขมรนะมาไหว้หลวงปู่สูงอันนี้ก็ได้ดังนั้นเวลาท่านเอางานพวกนี้ไปเขียนให้ท่านไปหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งของโยมอาจารย์นะครับเอามาหนึ่งเรื่องแต่ว่าโยมอาจารย์เอาวัดไพรพัฒนาโยมอาจารย์เอาวัดป่าโยธาประสิทธิ์โยมอาจารย์เอาวัดบูรพารามแล้วแต่ทีนี้ถ้าท่านจะเอาเป็นวัดด้วยท่านเอาวัดพระปื้นเนี่ยพระปื้นเนี่ยมีอายุ 2-300 ปีเนี่ยเขายกทัพจับศึกมาแล้วเป็นพระพุทธรูปโบราณยังไม่มีคนเขียนเลยสงสารเขาหน่อยเขียนเอาไว้หน่อยแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลของตัวเองเขียนเผื่ออะไรคะเผื่อเราจะต่อยอดไปตรีโทเอกเราต้องเขียนเผื่อเราไว้ในระยะยาวอาจารย์เพราะโยมจะช่วยท่านด้วยโยมจะช่วยท่านหาข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วเราไปด้วยกันไม่ใช่ว่าโยมจะปล่อยให้ท่านไปทำคนเดียวไม่ใช่โยมอาจจะบอกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตเราต้องลงพื้นที่ไปพรุ่งนี้ดีไหมไปเก็บข้อมูลไปถ่ายรูปตรงนู้นตรงนี้แล้วท่านก็ไปถามชาวบ้านขอสักสองสามชาวบ้านมาเราก็ไปถามว่าเขาเชื่อยังไงแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไหมนะคะแล้วเราก็เขียนมันขึ้นมาเป็นบทความทางวิชาการว่าการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนากรณีศึกษาวัดพระปื้นตำบลจารพัฒน์หรือเปล่าตำบลอะไรนะมันอยู่ทางขวาศรีนรินทร์นะพระพื้นนี่พระพื้นนาอยู่ทางบ้านขวาวนะจะเป็นพระโบราณนะพระพื้นนะเขาบอกเป็นภาษาสวยแล้วคนสวยมันมาจากลาวเมื่อ150ปีก่อน200ปีนะคนไม่เห็นอย่างตั้งแต่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนั้นคุณขืนสร้างมากมากคนไปลงทำจับซึ่งยูลาวแล้วคุณชนะคนก็กวาดต้อนไพร่พลมากในบ่อต้อนกวาดต้อนไพร่พลมาเสร็จแล้วก็พักตรงนั้นพักตรงนั้นแล้วก็พักตรงพักปื้นแล้วคนลาวเขาสร้างพระเนี้ยขึ้นมานี่พระบ้านสกาดนี่ก็คนลาวได้ดีคนลาวเลยอาจารย์มาจากประเทศลาวแต่คนลาวเนี่ยมันพูดสวยแมนบอกว่าสวยแมนดังนั้นแปลว่าที่ประเทศลาวเนี่ยกลุ่มอัตปือแสนแปรมากโขงเล็กโขงน้อยโขงใหญ่โขงนั้นพวกเนี้ยมันพูดสวยพูดกุยหมดเลยแล้วมันไอ้ออกมาตีออกมาตั้งแต่วันนี้ทับจากสื่อมาอาจารย์พวกนี้มันเป็นร่องรอยทางวัฒนธรรมของโข
ของกลุ่มชนที่มาจากสปป.ลาวในอดีตนะอาจารย์ที่พวกเราไปรบแล้วสิ่งที่มันมีค่ามากที่สุดคือแก้วแหวนเงินทองพระพุทธรูปทองคงทองคำมันต้องขนมาแต่สิ่งที่มันมีค่ามากกว่านั้นก็คือคนนะอาจารย์ไพร่พลนะเขาไปกวาดต้อนมาจนทำให้ลาวเนี่ยเขาไม่มีคนที่จะเหมือนไม่กระด้างกระเดื่องกับฉันนะเพราะว่าฉันประเทศไทยคนฉันเยอะแล้วก็ฉันมีคนเยอะอย่ามาแย้งกับฉันเดี๋ยวถ้าบ้านเธอมีปัญหาแล้วก็ไปสักแสนคนเธอกลัวฉันนะอย่างเงี้ยเมื่อฉันกวาดต้อนเธอมาแล้วเธอก็ต้องเป็นคนไทยนะนี่ความหมายของมันนะเหมือนเราเป็นสมบัติของชาตินี้ในสมัยดั้งเดิมแต่ก่อนเพราะว่าเราเป็นสมบัติของเขาเมื่อมาสร้างบ้านทีนี้พารามาเสร็จแล้วมาอยู่ในเขตพื้นที่ของสยามตะกี้แต่ก่อนแล้วคุณเธอจะไปกับเขาหรือเธอไม่ไปก็ได้ใช่นะคะด้วยมันจะมีคำหลายคำอยู่กับคำของอารามแม่ทีนี้พระปื้นนี่เขาก็บอกว่าเอ้ยอาจจะน้อยคนอยู่ขออยู่ที่นี่เด้อไม่ไปดอกทำมาหากินตรงนี้ก็ได้ตรงที่มันอุดมสมบูรณ์เนาะตรงนี้ผมว่าให้ที่สิเอาไปค้นหามันเองดีกว่าเป็นอย่างนั้นฉะนั้นโยมก็เลยโยมอาจารย์ก็เลยนำเสนอว่าอาจารย์คะเวลาเขียนงานอะไรนะที่มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมหรือเป็นมรดกภูมิปัญญานะถ้าท่านเขียนงานเรื่องมาเรื่องหนึ่งนะมันมีประโยชน์กับชุมชนเขาด้วยมันเป็นการรวบรวมเอกสารข้อมูลให้ชุมชนเขาด้วยในฐานะเราเป็นนักศึกษาของมจร.เราต้องสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนของเราดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวเราจะเขียนงานไปแบบไหนเราก็เขียนงานไปว่าแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนากรณีศึกษาวัดพระปื้นตำบลอำเภอจังหวัดใช่ไหมฮะแล้วท่านเอางานเก่าของโยมอาจารย์ที่โยมอาจารย์เคยเขียนปัญหาโยมธรรมประสิทธิ์ว่าโยมอาจารย์เขาเขียนแบบไหนเอาตัวนี้ไปลงแต่ส่วนที่มันเป็นข้อมูลของวัฒนธรรมโยธาประสิทธิ์ก็ตัดออกเอาพระปื้นมาใส่แล้วก็ส่งมาหาอาจารย์และอาจารย์ก็จะช่วยปรับขึ้นมาอีกทีหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่พวกเราจะเขียนมาปุ๊บแล้วมันจะใช่เลยไม่ใช่อาจารย์ก็รู้ว่าอ๋อนี่ไปลอกตรงนี้มาอาจารย์ก็จะปรับคำให้มันสวยให้มันดีขึ้นมาแต่เป็นวัฒนธรรมที่อาจารย์ส่งให้นะใครก็ตามที่เขียนเรื่องแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชนต่างๆเนี่ยหลักยึดตามนี้นะแบบตามนี้นะแต่ถ้าใส่ก็ใส่แค่บ้านเมืองของคุณภาพของคุณที่คุณหามาแล้วก็เอกสารชุมชนคุณใส่ลงไปแล้วก็อ้างตามนั้นเข้าใจไหมฮะแต่การเขียนแบบโครงสร้างแบบวิชาการอื่นๆให้คงอยู่แบบนั้นแต่ไปปรับจากบ้านหนึ่งให้มันเป็นบ้านท่านแค่นั้นเองเนี่ยหลักการแบบเขียนแบบส่งอาจารย์นะแล้วเวลาส่งมาแล้วโอ้ไอ้นี่ทำไมมันถึงเอาของฉันอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ได้แล้วต้องหาอย่างอื่นบ้างแล้วแต่อาจารย์ก็จะหาใส่ให้ว่าพระปื้นมีอะไรบ้างก็ไปถ่ายรูปพระปื้นไปถามเจ้าอาวาสเขาพระปื้นเนี่ยก็จะมีพระให้เราเสี่ยงทายด้วยตัวโยมก็ไปเสี่ยงทายทั้งสองครั้งแม่นทั้งสองครั้งนะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาอยู่แล้วพระเนี่ยก็ถูกขโมยไป 3-4 ครั้งแล้วก็กลับมาคืนเนี่ยอยู่เจ้าอาวาสเขาทุกวันเนี่ยหายตั้งเป็นปีๆเหมือนกันดังนั้นมรดกภูมิปัญญาอะไรก็ตามที่ท่านรู้สึกว่าถ้าท่านไม่เขียนน่ะมันจะหายไปเนี่ยอย่างเช่นพระบ้านสกาดท่านเนี่ยอย่างเช่นชุมชนโบราณบ้านตาบอดที่โยมบังคับให้ท่านเขียนน่ะเพราะโยมมองเห็นแล้วว่าตรงนี้มันมีประโยชน์แล้วมันเป็นคุณอุปการในฐานะท่านเป็นนักศึกษาท่านต้องเก็บรวบรวมเอาไว้ให้เขาเพราะในฐานะท่านเป็นนักศึกษาท่านต้องสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาตรงนี้เอาไว้โดยเอาตรงนี้มาเขียนท่านฝากตรงนี้เอาไว้มันเป็นประโยชน์นะแล้วตรงนี้ท่านต้องไปหาให้เจอว่าไอ้พระเวทนะฮะพระเวทสันดรนะฮะมีอะไรบ้างนะพื้นไม่เอานะฮะพื้นไม่เอาเลยนะท่านทำพระเวสสันดรที่พระป่าโยธาประสิทธิ์นะเขาสวมชุดลิเกเลยท่านเอ้ยชูโชคนะเขาแต่งตัวคือบางอย่างหนึ่งเขาโน้มเขาไปแต่งตัวมาจากร้านเลยเขาใส่หินวนชูโชคแล้วเขาเดินเมืองเมืองหน้าสารเวลาเขาไปแห่อะไรเข้ามาในเมืองเขาช้างจริงๆไปเลยนะเขาทำอย่างนั้นเขาต้องทำอย่างนั้นไม่ได้นะแต่ถ้าชุมชนของท่านทำไม่ได้ต้องหาข้อที่มันแตกต่างจากที่อื่นดังนั้นเรื่องที่มันน่าศึกษาก็คือ1ผ้าไหมโบราณวัดโบราณหลวงพ่อหลวงปู่ที่เป็นเกจิอาจารย์มีชื่อเสียงหรือวัดโบราณ
ที่ท่านสามารถที่จะรังสรรค์ขึ้นมาหรือถ้าเป็นวัดสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมาก็จะต้องเป็นวัดที่เขาจะสร้างด้วยไม้ตานีทั้งหลังเนี่ยอาจารย์ที่แบบวัดอะไรนะที่เขาทำหลวงเบอร์สังขารที่เขาทำศาลาหมดเป็นต้นตานีเขาเป็นแบบ40ต้นแล้วต้นแบบลำใหญ่เท่ากับต้นตาลเลยแล้วมันมีแห่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์ที่ทำได้แบบนั้นแบบนั้นอนุญาตให้เขียนได้เพราะมันมีอันเดียวเออของหลวงพ่ออะไรนั่นน่ะแล้วก็เขาแกะพุทธรูปองค์ใหญ่ๆด้วยไม้อะไรใช่ไหมบุตรีนั่นแหละโยมก็ลงไปตั้ง 3-4 ครั้งโยมก็เลยบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะให้เด็กเขียนบทความตรงนี้จะให้เด็กเอาตรงนี้เขียนแบบนี้ควรเขียนแบบวิธีการสนองข้อแบบนี้ควรเขียนเพราะมันกำลังจะเลือนหายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นองค์ความรู้ดังนั้นภายในระยะเวลา2อาทิตย์คือในเดือนกุมภาพันธ์นี้นิสิตนักศึกษาหรือนักวิชาการทั้งหลายจะต้องไปเขียนงานของตนเองแล้วก็รีบส่งอาจารย์มาได้แล้วนะคะเราจะปิดจ๊อบภายในสิ้นเดือนนี้ใครส่งมาก่อนอาจารย์จะปรับให้แล้วก็ส่งไปหาท่านคืนแล้วท่านก็ไปเข้าไปปรับแก้ในเอกสารชุดนั้นนั่นแหละนะคะใส่ผมใส่ผ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ส่งให้อาจารย์ดูจนว่ารู้สึกว่าโอเคและเกือบจะ 80% แค่ประมาณ 75% อาจารย์ก็ให้ผ่านแล้วแค่ 75%เพราะวิทยานิพนธ์ปริญญาโทแค่ท่านทำ 70% ขึ้นเขาก็ให้ท่านผ่านแล้ว 75% นะรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลเขาให้ท่านผ่านแล้วนะฮะแต่ถ้าของปริญญาเอกหรือท่านต้องทำนวัตกรรมตัวเนี้ยมันยอมรับไม่ได้ท่านทำผิดเขายอมรับให้ท่านเป็นด็อกเตอร์ไม่ได้ท่านต้องทำเป็นนวัตกรรมออกมาโบนึงออกมาแล้วก็ต้องมีผู้ส่งต้องมาดีเบตต้องมาเถียงกับผู้ส่งว่าทำไมมันถึงออกมาเป็นแบบนี้แล้วเขาตรวจเข้มข้นมากเลยแล้วก็ตรวจแต่ท่านหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายแล้วก็เอางานของท่านไปตรวจในระบบอีกไปก๊อปงานใครเขามาหรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์ตรวจคำขนาดนั้นอาจารย์ตรวจเป็นคำเลยเกิน30เกิน25%เขาก็ไม่ให้ในงานเป็นเล่นขนาดนี้ดังนั้นเวลากว่าจะผลิตด็อกเตอร์ออกมาได้แต่ละคนก็ต้องกระทิบเขาเราเอาไปปสส.เนี่ยถ้าเอาสอสอปสสเนี่ยท่านไปต่อเป็นด็อกเตอร์ได้ยังเดี๋ยวพ่อใช้ได้เดี๋ยวรอผมก่อนครับนั่นแหละครับทีนี้ภายในเดือนนี้นะครับเพราะว่าเรามีเวลาเดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาเมษาแค่ประมาณวันที่10ก็ปิดจ๊อบแล้วเพราะก็หยุดไปแล้วก็นักศึกษาเป็นโครงการเป็นโครงงานอะไรพวกนี้ได้มั้ยฮะแต่ละเรื่องแต่ละหัวข้อไม่อาจารย์เราตกลงกันว่าท่านจะต้องส่งเป็นเอกสารที่มาก่อนเอกสารที่ท่านทำมา15หน้า20หน้าของท่านน่ะแล้วโยมจะตรวจว่ามันถูกต้องมั้ยโอเคเนาะแล้วเวลาถูกต้องเสร็จแล้วท่านก็ล็อกตรงเนี้ยเอาไปทำ PowerPoint สื่อการนำเสนอเพราะท่านจะมานำเสนอแบบนี้ไม่ได้ตัวเนี้ยคืองานส่งงานส่งแล้วตัวงานนำเสนอคือมันเป็น PowerPoint ที่มันจะอยู่ประมาณ4-5 เฟรมที่เป็นตัวสไลด์อะค่ะที่ท่านจะนำเสนอและให้เพื่อนเห็นเป็นย่อๆนะคะอาจารย์มันเป็นหน้าตาแบบไหนเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้คือตัวที่ท่านนำเสนอนะคะนี่ตัวนี้นี่แหละตัวนี้เราจะทำการตัวนี้เวลางานเสร็จแล้วนะคะตัวนี้งานเสร็จแล้วเนี่ยเวลาท่านจะมานำเสนออันนี้เขาเรียกว่าอันนี้คืองานเอกสารที่ท่านต้องส่งแล้วเวลาท่านนำเสนอท่านต้องนำเสนอตัวนี้เปิดขึ้นมา อันนี้คือตัวนำเสนอแล้วก็มาถ่ายตัวนี้นะครับปุ๊บมันก็จะเป็นตัวนำเสนอให้เราปุ๊บมันก็จะขึ้นมานี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนางสาวยโสธรานะคะศิริธรรมประพากรนะคะมาจะมาบรรยายเรื่องพุทธคุณปัญญาท้องถิ่นนะคะบริสโลคอลวิสตัมนะคะค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆนะคะก็เป็นภูมิปัญญาแบบไหนแบบนี้นำเสนออย่างนี้อาจารย์แบบนี้อันหนึ่งอันสองอันนี้เป็นชุมชนโบราณนะคะบ้านสกาดนะคะบ้านตะมงเป็นแบบนี้ท่านก็ใส่ผ้าบ้านตะมงมาแล้วที่นี่เขามีอะไรเห็นพระเห็นอะไรอ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้บอกอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้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 และอาตมาก็ไปสัมภาษณ์ชุมชนกับ
ป็นคนมานั่งอยู่ท่านก็ขึ้นมาเป็นคนนั่งอยู่เราไปเห็นว่าการทำงานของท่านใช่ไหมครับสองสามภาพท่านก็ขึ้นไปว่าโอ้ไปอย่างนี้นี่สรุปแล้วแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโบราณเนี่ยทำแล้วมันจะต้องเกิดหนึ่งสองสามสี่เกี่ยวสรุปขอยุติการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้กราบขอบคุณกราบสวัสดิ์เจริญพรก่อนที่ท่านจะนำเสนอโยมจะเป็นคนนำเสนอก่อนทุกเรื่องค่ะโยมจะทำด้วยเรื่องหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันดังนั้นเวลาโยมนำเสนอคนแรกปุ๊บคนที่สองส่งงานเข้ามาหาโยมแล้วนะที่จะนำเสนอมาเปิดในเครื่องนี้เลยแล้วนำเสนอในนี้เลยและโยมก็นั่งดูโดยที่ท่านดูตามที่โยมนำเสนอว่าโยมนำเสนอแบบนี้นะคนละ15นาทีต่อคนต่อคนค่อยๆพูดค่อยๆพูดค่อยๆพูดไปดังนั้นการที่ท่านจะมานำเสนอท่านก็จะต้องส่งPowerpoint ให้โยมตรวจด้วยเหมือนกันว่ามันถูกไหมไม่ใช่ว่าจะใส่ภาพอะไรไปแล้วจะมาพูดแบบไหนก็ได้ไม่ได้ทุกอย่างจะต้องมีรูปแบบออกมาเพราะท่านมาเรียนปสส.คือท่านมาเรียนเอารูปแบบเข้าใจไหมครับอาจารย์รูปแบบเอกสารก็ทำแบบนี้รูปแบบการนำเสนองานก็ทำแบบนี้วันหนึ่งถ้าเขาเชิญท่านไปเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนเวลาท่านไปนำเสนอเขาท่านก็ต้องทำแบบที่โยมทำอย่างนี้แหละเอาแบบนี้แหละไปสอนเขาอย่างนี้ปริญญาตรีก็อย่างนี้ปริญญาโทก็อย่างนี้ปริญญาเอกและทุกวิชาก็ต้องนำเสนอแบบนี้แต่เอกสารส่งเป็นส่งต่างหากของเขานะไอ้นี่คือนำเสนอจะเป็นกลุ่มก็ดีจะเป็นเดี่ยวก็ดีแต่ทุกวันนี้เขาให้เป็นเดี่ยวแล้วเขาไม่ให้เป็นกลุ่มหรอกอาจารย์แต่เขาจะเป็นวิจัยไม่ใช่หรอฮะเขาจะเป็นวิจัยไม่ใช่อาจารย์ทางนี้ใช่ไหมคะเป็นการนำเสนอบทความนำเสนอเรื่องที่เราศึกษาไม่ใช่วิจัยแต่เรื่องที่เราศึกษาเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดในระดับปริญญาตรีคือวิจัยในชั้นเรียนได้และเอาไปต่อยอดในปริญญาโทเป็นวิจัยของตัวเองก็ได้จากเรื่องของท่านตัวนี้ที่ท่านทำท่านสามารถเอาตัวนี้เป็นแพทเทิร์นเวลาท่านเรียนปริญญาตรีนะอาจารย์จะถามอาจารย์จะถามเลยว่าให้นักศึกษาทุกคนส่งหัวข้อที่จะทำวิจัยในชั้นเรียนมาให้อาจารย์ตรวจนะแต่เขาก็ไม่บอกท่านว่าทำยังไงนะอาจารย์ท่านก็เอาแบบนี้แหละที่ท่านทำเรียนอยู่ปสส.เนี่ยเมื่อปีที่แล้วนี่แหละใช่ไหมฮะเพราะเวลาท่านเรียน1ปีแล้วปุ๊บปีหน้าปุ๊บท่านกระโดดเข้าเลยนะอาจารย์ท่านกระโดดเข้าเรียนปริญญาตรีเลยนะแล้วท่านเรียนฟรีนะถ้าท่านอยากเรียนฟรีโยมถือบอกว่าถ้าท่านอยากเรียนฟรีท่านบอกมาเดี๋ยวจะไปหาท่านเรียนฟรีให้แล้วท่านไม่ต้องมีเสียเงินเข้าใจไหมเรียน4ปีไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะเอาไหมล่ะเนี่ยแล้วเวลาท่านส่งท่านก็ต้องส่งแบบนี้ก็เลยบอกว่าอาตมาอยากจะศึกษาเรื่องการศึกษาแหล่งโบราณชุมชนโบราณของบ้านสกาอาจารย์เขามองเห็นแล้วอุ้ยหัวข้อมันเวิร์กเว้ยเห็นไหมอาจารย์ได้ท่านส่งมาก่อนบางรายวิชาแค่ส่งหัวข้อวิจัยกับวัตถุประสงค์ก็ผ่านแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเปเปอร์นะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโปรเซสแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านขึ้นเป็นปริญญาโทก็จะบอกว่าให้อาจารย์ส่งโครงร่างงานวิจัยของตัวเองมาให้อาจารย์ดูว่าตัวเองสนใจที่จะทำวิจัยเรื่องไหนเพราะเวลาขึ้นในระดับปริญญาโทเขาไม่สนใจเรียนกันหรอกอาจารย์เขาจะไปหนักที่วิจัยเพราะท่านจะจบได้ด้วยจบด้วยการทำวิจัยเพราะมานั่งเรียนก็นั่งเรียนท่านฟังอย่างนี้ท่านก็ง่วงเหงาหาวนอนง่วงเพราะเขาเอาเรื่องของปริญญาตรีเองไปสอนปริญญาโทเรื่องเดียวกันเข้าใจไหมฮะแต่ไอตัวที่ท่านจะต้องไปส่งเขาคือวิจัยที่มันจะต้องผ่านตามกระบวนการที่มันจะต้องถูกการอ้างอิงดังนั้นโยมก็ใช้เกือบ6เดือนกับการนั่งพิมพ์เอกสารตั้งถึงตึ๊กเปิดตัวนี้มาเอาหน้านี้หน้านี้ก็นั่งพิมพ์ตามพิมพ์ตามพิมพ์ตามมันมันมีเทคโนโลยีมาทุกวันที่มันสามารถก็ทำเพจอะไรมาอะไรได้แล้วก็อ้างอิงให้ถูกต้องได้มันไม่มีแบบนั้นสมัยแต่ก่อนต้องเดินเข้าห้องสมุดแล้วก็เปิดหนังสือทีละหน้าทีละหน้ากว่าจะจบบางคนเล่น3ปีมันจะจบปโทบางคนเล่น5ปีแต่อายุของปริญญาโทมันอยู่เกือบ6ปีนะอาจารย์5 6ปีนี่คือต้องจบนะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าท่านไหนที่ต้องการจบปริญญาโทภายในปีครึ่งหรือภายใน2ปีเนี่ยรับปรึกษาวิทยาลัยผมรับปรึกษาหัวข้อวิจัยซึ่งโยมเองก็รับปรึกษาใครอยากจบภายในปีครึ่งหรือ2ปีมหายโสธรา
เดี๋ยวจะสอนการเขียนวิจัยให้แต่โยมใช้เวลากับท่านเพียง6ชั่วโมงเท่านั้นทุกคนที่มาเรียนกับโยมโยมขอให้ห่อข้าวมากินเองแล้วโยมจะสอนวิจัยทำแบบไหนแบบให้งานของตัวเองน่ะมันเสร็จเร็วไม่ต้องโยมจะไม่มาบรรยายแบบนี้นะอีโดอีเดนโยมไม่มาบรรยายแล้วนะโยมจะบอกว่าเอาส่งเรื่องของท่านมาท่านจะทำเรื่องนี้ใช่ไหมโอเคตั้งเรื่องแบบนี้ตั้งเรื่องแบบนี้เอาตีสารบัญเลยค่ะอาจารย์บทที่หนึ่งเอามาจากตรงนี้พาท่านเขียนตรงนั้นเลยอาจารย์แล้วท่านโอ้มันเป็นแบบนี้เหรอโอ้มันทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้โยมก็จะบอกท่านไปทำไมมันต้องเป็นแบบนี้และท่านก็จะรู้สึกว่าการทำวิจัยนะมันไม่ได้ยากแต่เพียงว่าเราต้องชี้จุดให้เขารู้ว่าเขาต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมเท่านั้นเองดังนั้นถ้าคนทำวิจัยเองจบออกไปแล้วจะจริงนะฮะไปอยู่ที่ไหนใครพูดอะไรคือทันเขามันจะรู้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเวลาคนเรียนวิจัยมาเยอะๆเนี่ยเวลาจะพูดอะไรมันจะเรียบเรียงในหัวสมองให้เองท่านจะสังเกตดูว่าคนเรียนปริญญาตรีเขาจะพูดไปอีกแบบนะอาจารย์ดูเด็กน้อยพูดนะพอเรามาปริญญาโทปุ๊บมันจะพูดเป็นหัวเป็นวัตถุประสงค์เป็นอะไรเขาจะพูดเขาจะได้เรียนข้อมูลเวลาคนจบด็อกเตอร์มาอันนี้บ้าหน่อยแต่จะพูดเนี่ยจะเป็นองค์ความรู้เลยจะพูดเป็นไมด์เซตเป็นองค์ความรู้เลยจะบอกว่าอาจารย์มาบรรยายให้โยมฟังประมาณ1วันบอกว่าอาตมาอยากจะเขียนแหล่งท่องเที่ยวอาตมาอยากจะเขียนบ้านสักการะที่ว่าเป็นบ้านโบราณท่านพูดให้โยมฟังทั้งหมดเลยและโยมก็เสริมไปท่านว่าเอาเป็นว่าท่านศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโบราณชุมชนโบราณบ้านตามงตำบลสักการะอำเภอสักการะจังหวัดสุรินทร์เนาะเนี่ยเห็นไหมโยมเรียนให้ท่านเลยเห็นไหมโยมฟังปุ๊บโยมจะเรียนให้ท่านเลยแล้วท่านต้องไปเก็บอะไรมาบ้างคะเอาวัตถุประสงค์ที่หนึ่งท่านทำแบบนี้ที่สองท่านทำแบบนี้ที่สามท่านทำแบบนี้สงสัยอะไรมาถามโยมนะคะคนจบด็อกเตอร์เขาจะคิดแต่แบบนี้อาจารย์คือคิดงานให้คนได้มันถึงจบเป็นด็อกเตอร์ได้ดังนั้นคนปริญญาตรีเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำอย่างไรเพื่อให้งานของเขามันผ่านเพราะเขาไม่ได้ตรวจว่าคุณเก่งไม่เก่งเขาตรวจแค่ใบกระดาษว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านแต่คุณได้ไม่ได้มันอยู่ข้างในตัวคุณนะกระบวนการทำงานของคุณแต่พอมาปริญญาโทเสร็จแล้วปุ๊บเด็กมันจะพูดมันจะเริ่มโชว์ความเก่งตัวเองแล้วโอ้ยเนี่ยการวิจัยมันคืออย่างนี้มันเริ่มจำแล้วเห็นไหมอาจารย์แต่พอขึ้นมาเป็นด็อกเตอร์มาเสร็จแล้วปุ๊บไม่เอาความเก่งเลยเราจะไม่ได้เรียกว่าเราเป็นคนเก่งเขาจะเรียกว่าความลุ่มลึกทางวิชาการดังนั้นคนจบสูงเขาจึงพูดอะไรมันจะเป็นพูดมันเป็นต่อเนื้อแล้วคนเอาไปกินได้เลยอาจารย์เขาจะไม่พูดเล่นพูดแล้วมีประโยชน์เพราะว่าเขาจะไม่ใช้เวลาพูดไปในทางอื่นที่มันเป็นน้ำอาจารย์เขาจะพูดแต่เนื้อเอาเลยแล้วให้ท่านไปหาข้อมูลเอาเขาไม่ได้มีเวลาให้เราค่ะอย่างเงี้ยโยมยังคิดหนักเลยว่าถ้าให้โยมไปสอนปริญญาตรีโยมจะต้องแหกปากไปเจอพวกท่านแบบเนี้ยและมีแต่หัวสมองแบบมีแต่พวกหาเรื่องมีแต่พวกจอมขมังเวทมีแต่อารมณ์รุนแรงเนี่ยเหลือเกินเนี่ยบางทีก็หลงเรียนมาเรียนในต่างๆเนี่ยหลายอย่างเหลือเกินท่านเนี้ยอาจารย์ที่มาสอนปริญญาตรีอาจารย์ต้องปากจัดปากอะไรท่านนี้พวกระดับด็อกเตอร์เขาเลยไม่ค่อยอยากมาสอนกันเขาอยากสอนแต่ระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกพอเขาแค่มาปุ๊บเขาก็ไปแล้วก็ได้เงินเยอะกว่าด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยยกสอนปริญญาเอกยกได้ชั่วโมง850แล้ววันหนึ่งสอน4ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ต้องทำงานทุกวันยกแค่มาทำงานทุกวันเสาร์แล้วยกไปสอนปริญญาที่หนึ่งยกทำงานวันอังคารยกเข้าที่ตอนบ่ายประมาณเที่ยง30ถึงประมาณ17นาฬิกาอาจารย์แต่เขาตีให้เป็นเงินเดือนให้เราเนี่ยนะแต่ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเด็กก็จะบอกว่าอาจารย์คะขอให้อาจารย์มาบรรยายเพิ่มได้ไหมท่านพวกเด็กก็จะแชร์เงินกันเองแชร์เงินกันเองวันนั้นเขาอาจจะให้วันละ 8,000 วันละ 10,000 บาทเพื่อให้เรามาถ่ายทอดการถ่ายทอดความรู้ให้เขาไม่ใช่ท่านมาพูดมั่วๆซั่วๆนะอาจารย์ท่านจะต้องพูดปุ๊บหัวกะทิขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยเอางานของเราต้องวางแบบนี้จัดแบบนี้วางอย่างนี้จัดนี้วางอย่างเงี้ยแล้วเขามาฟังปุ๊บเนี่ยเขาเข้าใจเลยนะอาจารย์ก็ถึงกล้าซื้อตัวท่านนะพูดให้เขาฟังเป็นอย่างนั้นฉะนั้นคนจบด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็เลยมีงานแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะเขาก็เลยไม่ค่อยอยากบรรจุประจำ
เพราะว่าเขาไปขายหัวสมองให้ที่อื่นได้ด้วยอย่างนี้นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นแปลว่าเดือนนี้ทุกคนจะต้องเรียบร้อยในเรื่องของเปเปอร์นะคะตั้งแต่เย็นนี้ไปท่านได้ข้อมูลอะไรส่งมา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 ดีกลับส่งมาดีกลับส่งมาดีกลับนะคะโอเคไหมส่งมาทางไลน์นะคะแล้วก็เปิดดูเอกสารของตัวเองแล้วก็หลุดมาคืนแล้วก็นั่งทำถ้าเป็นไปได้แค่อาทิตย์เสร็จถ้าลายมาหาคนสวยทุกวันอุ้ยเสร็จไปตัดดุลแล้วไม่ต้องรอให้ใครมาไม่ต้องรอให้อาจารย์มารับเพียงมาส่งก่อนหรอกเสียไปนั่งไปตาใช่ไหมเสร็จปุ๊บให้นำเสนอเลยนะคะเดือนหน้าจะเป็นการนำเสนอนะคะนำเสนอ PowerPoint และสอบกลางภาคโอเคไหมคะพอเดือนเมษายนโยงถึงจะปิดตัวแล้วโยงถึงจะไปสอบปลายภาคโดยสอบปลายภาคจะมีเป็นเอกสารเล่มเอกสารเลยจะใช้ระยะเวลาให้ท่านสอบ1วันตั้งแต่9โมงเช้าโยมจะให้สอบ9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงนะคะโยมจะให้ท่านสอบท่านไม่ต้องเร่งอะไรท่านเข้ามาแล้วท่านก็เปิดดูทีละหน้า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 เอานะคะแล้วท่านก็จะรู้ว่าท่านจะต้องทำอะไรแล้วก็ท่านจะต้องทำแบบไหนฉะนั้นการทำแบบนี้อย่ารีบเขียนอย่ารีบไปค่อยๆทำเพราะโยมเคยรู้มาว่าการทำอะไรแบบใจร้อนเวลาส่งอาจารย์แล้วเกรดมันจะออกตามนั้นตามที่เราเขียนมาค่อยๆเขียนค่อยๆบรรจงค่อยๆอ่านค่อยๆดูนะคะอย่าใจร้อนนะคะบอกทุกเรื่องเลยอย่าใจร้อนไม่ว่าแต่เรื่องเรียนไม่ว่าแต่เรื่องจะไปแต่งงานไม่ว่าแต่เรื่องแม่ออกบอกว่าให้สืบนะค่อยๆตัดสินใจคิดไม่ออกโทรหายศวรธราก่อนเดี๋ยวโยมจะไปดูก่อนผู้หญิงนั้นสวยขนาดไหนมันมีที่ดินกี่ร้อยไร่นะเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวโยมจะไปเช็คให้อาจารย์นะถ้าเขาบอกเราว่าโอ้โหมีเป็นพันไร่ที่ซื้อดูจริงๆนะเป็นคนอะไรนะบ้านเช่าเข้าซื้อเนี่ยโอ้อาจารย์ไม่ใช่แล้วข้อมูลมันล้มไม่ได้แล้วอันนี้บ้านเช่าเข้าซื้ออันนี้บ้านเช่าเข้าซื้อเราก็ร่างกันนะช่วยกันไปนะฮะโอเคกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีครับอาจารย์ปิดอันนี้ด้วยแล้วก็ส่วนผม